ในช่วงต่อไปครับทางวงดุริยางค์ขึ้นลงกองทัพอากาศครับขอนำเสนอถึงพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมบริพัตรครับในการประพันธ์เพลงอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถือว่ารูปแบบนี้เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับรูปแบบเพลงนั้นก็คือเพลงมาร์ชนะครับบทเพลงลักษณะนี้นะครับจะเฟื่องฟูมากในทางตะวันตกนะครับทางยุโรปนะครับแล้วก็พอมีการเรียกอะไรฮะถ่ายโอนกันมาทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากนะครับถือว่าเพลงมาร์ชหลายๆเพลงในโลกนี้เป็นต้นแบบนะครับเรียกว่านอกจากในทางอังกฤษเยอรมันทางยุโรปนะครับทูลกระหม่อมบริพัตรตามประวัติของท่านเนี่ยท่านไปศึกษาที่ประเทศเยอรมันใช่ไหมครับก็เรียกว่าอะไรฮะรัชกาลที่5ใช่ไหมครับท่านก็เคยมีพระราชดำรัสนะครับขออภัยที่ผมอาจจะพูดไม่ตรงนะฮะก็คือให้ไปเรียนแบบตะวันตกเรียนแบบฝรั่งไม่ใช่จะให้เป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าให้ดูว่าเขาคิดยังไงทำยังไงนะครับเขาถึงจะมาเอาบ้านเอาเมืองเรานะครับก็ถึงขนาดทรงคุณไปดูเสด็จไปดูด้วยพระองค์เองนะครับและสิ่งหนึ่งที่ติดมาเป็นวัฒนธรรมถ่ายทอดมานะครับก็คือวงดุริยางค์ลักษณะวงดุริยางค์เครื่องลงวงดุริยางค์ที่ลักษณะนี้นะครับซึ่งทางวงดุริยางค์ทหารก็มีต้นกำเนิดนะครับในประเทศไทยเป็นวงดุริยางค์แรกๆนะครับและจากนั้นก็ได้เผยแพร่ไปสู่เยาวชนนะครับในโรงเรียนมัธยมนะครับในโอกาสนี้นะครับวงดุริยางค์ขึ้นรวมกองทัพอากาศนะครับจึงขอนำบทเพลงมาร์ชสไตล์เยอรมันซึ่งเป็นเรียกว่ามาร์ชดั้งเดิมเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมค้นประวัติเพลงนี้ตั้งแต่1824นะครับผู้เขียนเนี่ยพยายามจะนำออกแสดงนำเสนอนะครับถึงขนาดมีคำว่าดีเรคเตอร์ของวงเนี่ยบอกให้คุณเอาไปเผาไฟซะอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเพลงนี้ได้นำออกแสดงแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับถ้าเกิดเรียกว่าอะไรฮะใครที่อยู่ในเจเนอเรชันผมเนี่ยพอข่าวพระราชสำนักมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเพลงนี้นะครับเดี๋ยวพอวงบรรเลงปุ๊บท่านจะคุ้นเคยทันทีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในช่องทางโซเชียลมีเดียก็จะมีคนนำส่งมานะครับเป็นวงเรียกว่าอะไรครับลักษณะเป็นไลฟ์มิวสิกนะครับก็เล่นกันสนุกสนานเพลงนี้นะครับน้องยังแซวผมว่าเดี๋ยวเราเล่นไปเราต้องทำกับเขาไหมนะครับยกขึ้นยกลงนะฮะไม่รู้ท่านใดได้รับเพลงนี้บ้างนะครับเพลงนั้นชื่อโอคอนเดตนะครับแล้วก็จริงๆมีในภาษาเยอรมันด้วยซึ่งผมเขียนไว้ในสุจิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ตามที่ทราบครับทูลกระหม่อมบริพัตรท่านไปศึกษาที่เยอรมันใช่ไหมครับท่านเอาสไตล์การเรียบเรียงเสียงภาษาถ้าพูดบ้านๆเราครับพ่อส่งไปเรียนดนตรีไปเรียนการทหารนะครับไปเรียนการปกครองลูกแอบไปเรียนดนตรีด้วยอย่างเงี้ยนะเรียนไปจนถึงขั้นวิจิตรขั้นสูงมากนะครับท่านก็เอาบทเพลงสไตล์มาร์ชเมื่อกี้ไทยเดิมใช่ไหมครับมีมาร์ชเข้ามาผสมด้วยรอบนี้เป็นมาร์ชจริงๆนะครับแต่วงดุริยางค์ทหารอากาศของเราขออนุญาตนำเสนอเพลงมาร์ชต้นฉบับแบบเยอรมันให้ทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะต่อด้วยบทนิพนธ์ในทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับชื่อบทเพลงนั้นว่าบทเพลงมาร์ชดำรงนะครับและปิดท้ายด้วยเพลงมาร์ชบริพัตรนะครับต่อเนื่องกัน3บทเพลงนะฮะก็คุณครูเคยเล่าให้ฟังนะว่าสมัยก่อนปี2475นะครับคุณกระหม่อมบริพัตรตามประวัติใช่ไหมฮะถ้าท่านเห็นโปสเตอร์เนี่ยวงดุริยางค์ผมนี่แบ็กกราวด์จะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะฮะเดี๋ยวท่านยังไม่ได้ดูโปสเตอร์ออกไปดูข้างหน้าท่านเชื่อว่าคงยังไม่ปิดนะฮะก็ทูลกระหม่อมบริพัตรทูลเจริญเดชไปอยู่ที่นั่นตอนพ.ศ. 2475วงดุริยางค์วงใดเล่นเพลงมาร์ชบริพัตรถือว่าวงนั้นเป็นกบฏนะครับก็เป็นครูเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเล่นอันนี้เราเล่นในเชิงศึกษานะครับเราเล่นในเชิงศึกษาก็โอคอมเพลตครับมาร์ชดำรงแล้วก็มาร์ชบริพัตร3บทเพลงต่อเนื่องนะครับลองดูนะครับว่าเยอรมันนะครับกับคนไทยเราที่มีพระอัจฉริยภาพสูงส่งประพันธ์เพลงขึ้นมาในสไตล์เยอรมันเป็นอย่างไรครับวงดุริยางค์กองทัพอากาศขอถ่ายทอด3บทเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังครับแล้วทุกท่านฟังครับ